้นะครับ G1X ใครๆก็รู้จักกันดีนะครับเรามาดูน้องใหม่กันนะครับว่า Canon ปีนี้เอาอะไรออกมากันอีกนะครับนั่นก็คือ G15 นะครับเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมกับ Hybrid Hybrid ES นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น12ล้านนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ G12 เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ Hybrid IS เขาจะได้4 stop นะครับแล้วก็จอข้างหลังจะเป็น3นิ้วนะครับนะครับตัวนี้จะอัดระบบ HDR ได้นะครับก็คือ3ภาพซ้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเลนส์ตัวนี้นะครับจะเป็น28-140นะครับตัวนี้นะครับถ้าซูมได้นะครับแล้วก็ในไฮสปีดนะครับจะสามารถยิงได้10ภาพนะครับต่อ1วิเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนี่นะครับคือรูปร่างนะครับใส่รีฟิลเตอร์ได้แน่นอนนะครับตัวนี้เหมาะมากครับนี่นะครับแฟลชนะครับขึ้นมานะครับครับแล้วก็โอเคเล็กครับถ้ามาเปรียบเทียบกับ G1X นะครับเล็กกว่ากันครับใครที่ชอบตัวเล็กๆนะครับเหมาะกับครับมือมากเลยครับตอนนี้เราก็มาพรีวิวกับเลนส์200 400นะครับ200 400นะครับของ Canon ตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น F4 ตลอดช่วงนะครับเรามาพรีวิวอีกทีแต่วันนี้นะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับนะครับเป็นกล้องที่ตัวเล็กที่สุดใส่ไปเลยนะครับนะครับดูเรามาดูภาพกันนะครับนะครับเพื่อนผมเพื่อนผมยืนบังนะครับนะครับออโต้โฟกัสครับใช้ได้ผลนะครับซูมได้เลยนะครับนี่นะครับซูมออโต้โฟกัสแค่กดนี้นะครับขนาดเลนส์ใหญ่ๆอย่าง70 200 400นะครับยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับซูมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ต่อง่ายๆกับอะแดปเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับสามารถใส่กับ AM ได้นะครับนี่นะครับออโต้โฟกัสใช้ได้ผลทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนใช้เลนส์ตัวอื่นก็ได้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมเปิด extender ไปนะครับ extender ไปนะครับเรามาอยู่ที่ 1.0 นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแป๊บนึงนี่นะครับโอเคนี่นะครับคราวนี้เรามาเห็นนะครับภาพหายไปนี่นะครับนี่นะครับ 1.4 นะครับเข้ากันมากนะครับหน้าเอาไปเดินเล่นนะครับไปสนามกอล์ฟนี่พวกงงเลยนะครับสุดยอดยอดมากลับบ้านก็มารีวิวเลนส์24-70นะครับตัวใหม่นะครับของ Canon นะครับ F2.8 นะครับตัวนี้เท่าที่รู้ๆนะครับคือเจ้าฮูดมาจอกมาด้วยนะครับเวลาซูมเข้าซูมออกนี่ฮูดอยู่นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับเลนส์18-200นะครับก็คือจะล็อกได้นะครับถ้ากดล็อกแล้วมันจะไม่ไหลออกนะครับเวลาล็อกปั๊มนี่ยังไงก็จะไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราล็อกแล้วคิดว่าน่าจะออกนะครับมันจะไหลออกมาได้นะครับเลนตัวนี้นะครับเท่าที่ผมจับมานะครับหลายคนบอกว่าไม่ชอบนะครับตรงนี้นะครับแต่คุณภาพนะครับเท่าที่ผมลองมานะครับเยี่ยมดีมากเลยครับคมหวานคมนะครับเลนตัวนี้จะคมมากนะครับคมทุกช่วงเลยเท่าที่ผมลองมานี่คือเขาคมทุกช่วงเลยครับนะครับตั้งแต่ช่วง24-70นะครับแล้วก็การจับนี่ครับดีกับชับมือนะครับไม่เหมือนเลนตัวเก่านะครับเพราะยางจะถี่นะครับจะเป็นเล็กๆลงนะครับซอยดีมากเลยนะครับการซูมก็จะไม่หวือหวานะครับจะแบบนุ่มนวลใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับโฟกัสเร็วครับเนี่ยครับเร็วมากเร็วมากตัวนี้โฟกัสเร็วมากเลยครับ
็นเลนส์ที่น่าแนะนำตัวนึงนะครับถ้าไปได้นะครับดีครับดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทั้งเชิญ